เอาครับเพื่อนๆมาดูต่ออีกนิดนึงนะครับหยิบโทรศัพท์มาวางเข้าไปที่แมปครับมาดูที่หัวหมากครับที่หัวหมากตอนนี้เราจะมาดูแตะไปที่หัวหมากเราจะมาดูความถี่ที่สถานีหัวหมากนะครับไปลาดพร้าวเริ่มที่2:25บ่าย2:25ทุกๆ10 นาทีก็จะออกอีกครั้งหนึ่งก็ที่2:35และก็2:45ไปสำโรงเริ่มที่2:49นะครับแล้วก็จะออกเที่ยวต่อไป2:39นั้นทุกสถานีก็จะมีความถี่10นาทีนะครับตอนนี้ที่เราสนใจก็คือหัวหมากนะครับมุ่งหน้าลาดพร้าวเพื่อที่จะไปดูสถานีที่เพิ่มมานะครับมุ่งหน้าลาดพร้าวแตะไปที่ลาดพร้าวเพราะฉะนั้นสถานีที่เพิ่มมาเราดูย้อนกลับไปนะครับก็จะมีศรีกีทานะครับแยกลำสาลีลาดพร้าว101มาไทยลาดพร้าว83ลาดพร้าว71โชคชัย4ภาวนานะครับอันนี้ทีนี้ถ้าเกิดว่าเราจะเดินทางจากภาวนามาสำโรงเราก็แตะไปที่ภาวนาครับแตะไปที่ภาวนาแล้วเราก็เลือกว่าสมมุติเราเลือกที่2:33ภาวนามุ่งหน้าสำโรงครับภาวนามุ่งหน้าสำโรงก็จะย้อนมานะครับจะไปถึงสำโรงกี่โมงก็คือที่2:33ภาวนาจะไปถึงสำโรงที่3:29นะครับ3:29ก็คือหักลบกันที่2:33ไปถึง3:29ก็คือใช้เวลาทั้งหมด56นาทีนะครับจากภาวนาไปถึงสำโรงครับก็เครื่องมือนี้ก็จะทำให้เพื่อนๆดูความถี่ของการออกรถไฟแต่สถานีนะครับเวลามาเมื่อไหร่ไปถึงเมื่อไหร่นะครับก็จะทำให้เพื่อนๆไม่พลาดรถไฟในเที่ยวนั้นๆนะครับก็เอาไปลองใช้ดูนะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ